ลับมาติดตาม NBT News กันต่อเนี่ยเริ่องที่แม่ทัพภาคที่4นะครับได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุคนร้ายไปลอบวางระเบิดทหานปรานที่อำเภอบันนสตาที่จังหวัดยะลาทําให้เจ้าท,ที่ทหารนั้นเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก2นายขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9้าลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุสั่งเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามตัวคนร้ายมาดาเนินคดีครับ พลตตรโทรนันทเดชย้อยนวลน,นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าพร้อมคณะได้นําเจ้าหน้นาที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาชุดพิสูจน์หลักฐานที่10ยะลานะครับเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดทาหารพรานชุดปฏิบัติการพิทักษ์กองร้อยทหารพรานที่3 0 0 9ขณะเดินเท้าออกลาดตะเวนดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่1บ้านอูแแบตําบลบาเจาะอ,อาเภอบันตังสตาจังหวัดยะลา ส่งผลให้ทหารเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บ2นายซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นเส้นทางห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าโดยเด็ดขาดครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่เปลี่ยวสองข้างทางเป็นสวนผลไม้และสวนยางพาร,ราโดยจุด ที่เกิดเหตุนะครับพบชิ้นส่วนของกล่องเหล็กและเ็ตระเบิดซึ่งคาดว่าคนร้ายจะนําระเบิดมาบรรจุไว้ในกล่องเหล็กน้ําหนักประมาณ10-15กิโลกรัมแล้ววางไว้ในพงหญ้ารกทึบใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่ริมถนนเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงจึงได้จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารโดยพลตารวจโทนันทเดชได้กําชับให้เจ้าหน้าที่เร่งออกหาข้อมูลในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามกลุ่มคนร้ายที่มาก่อเหตุมาดําเนินคดีครับ ด้านพลโทสารติสกุลตนาแมทับภาคสครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสก็เดินทางเข้าเยี่ยมทหารที่รับบาดเจ็บสองนายที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสุญยาลาได้มอบกระเชานะ้าและก็เงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วได้มีการกำชับหน่วยต้นสังกัดดูแลเรื่องของสิทธิเรื่องของสวัสดิการต่างๆโดยเร็วขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังการปฏิบัติภารกิจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ส่วนทหารที่เสียชีวิตจะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงสายวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดส,สุดวรรณนากรอำเภอหนองจิกที่ปัตตานีแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายศพกลับไปบำเพ็ญกุศลอย่างภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ